คลิปนี้เรามาแชร์ไอเดียปลูกผักแบบผสมผสานหรือทำแปลงผักแบบพอเพียงค่ะแปลงผัก1แปลงเราสามารถปลูกผักได้มากกว่า7ชนิดเลยค่ะเราจะปลูกผักที่ทุกคนในครอบครัวของเราชอบรับประทานกันนะคะตามมาดูวิธีการปลูกในคลิปนี้กันค่ะอันดับแรกเลยเรามาปรุงดินเพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกผักที่เราปลูกก่อนค่ะเราจะบอกเป็นขั้นตอนกันนะคะมาดูขั้นตอนที่1กันนะคะหลังจากที่เราเก็บผักเก่าจนหมดแปลงแล้วเราก็จะขุดดินเพื่อพลิกหน้าดินแล้วก็ตากดินไว้สัก 2-3 วันก่อนค่ะรอบแปลงของเราเนี่ยปลูกผักติดต่อกันมา2รุ่นแล้วค่ะการเตรียมดินและปรุงดินจำเป็นต้องทำเป็นอย่างมากเลยค่ะหลังจากที่เราพลิกดินตากแดดแล้วต่อไปเราก็จะใช้โดโลไม้โรยบนหน้าดินแล้วก็ใช้เสียมรวนผสมกับดินจนเข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพักดินตากแดดไว้ 5-7 วันค่ะโดโลไมท์นี้นะคะเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่ช่วยลดความเป็นกรดของดินช่วยปรับสภาพของดินให้ดีขึ้นทำให้ดินร่วนซุยและยังช่วยให้พืชแข็งแรงทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยค่ะเรามาดูขั้นตอนที่2กันนะคะนำปุ๋ยข้อกับแกลบหมักใส่ลงไปในแปลงเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินค่ะใช้เสียมพรวนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำราดรดลงในดินให้ชุ่มเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะหมักดินไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะเป็นตัวช่วยย่อยสลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าหากว่าไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้ EM หรือจุลินทรีย์อื่นๆแทนก็ได้นะคะเราจะใช้เวลาพักดินและปรุงดินเพื่อให้พร้อมที่จะปลูกผักประมาณ2สัปดาห์ค่ะหลังจากที่เราเตรียมดินและปรุงดินจนพร้อมที่จะปลูกผักแล้วนะคะเรามาเลือกผักที่จะปลูกก่อนค่ะผักที่เราจะนำมาปลูกควรเป็นผักที่ทุกคนในครอบครัวชอบทานกันนะคะและเป็นผักที่เจริญเติบโตเร็วดูแลรักษาง่ายและข้อสำคัญที่สุดก็คือเราไม่ควรปลูกผักแต่ละรุ่นซ้ำชนิดกันในที่เดียวกันค่ะผักที่เรานำมาปลูกในแปลงครั้งนี้มีทั้งหมด8ชนิดค่ะผักคะน้ากวางตุ้งฮ่องเต้และผักกาดขาวใหญ่เราจะปลูกโดยวิธีย้ายต้นกล้ามาปลูกค่ะดูวิธีการทำในคลิปการเพาะเมล็ดนะคะผักบุ้งจีนเราจะปลูกโดยวิธีการโรยเมล็ดเป็นแถวค่ะผักกวางตุ้งเบบี้กับผักกาดเขียวกวางตุ้งเราจะปลูกโดยวิธีการหว่านเมล็ดค่ะส่วนมะเขือเปราะกับมะเขือพวงมีอยู่อย่างละ1ต้นค่ะเป็นต้นเก่าที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะก่อนที่เราจะปลูกผักเราต้องพรวนและย่อยดินให้ละเอียดด้วยนะคะช่วงที่เราพักดินและปรุงดินเราได้เตรียมเพาะต้นกล้าผักบางชนิดไว้แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการรอผักโตค่ะกล้าผักเนี่ยเราจะใช้เวลาเพาะประมาณ 15-20 วันค่ะเดี๋ยวเรามาลงต้นกล้าในแปลงกันเลยนะคะผักที่เราปลูกโดยการย้ายต้นกล้าเราจะเด็ดใบออกครึ่งใบค่ะเพื่อลดการคายน้ำหลังจากที่ปลูกครบทุกต้นแล้วก็อย่าลืมใช้น้ำส้มขวัญไม้ผสมน้ำรดตามด้วยนะคะสำหรับผักบุ้งจีนเราจะปลูกโดยวิธีการโรยเป็นแถวค่ะ
เรามาดูแลผักที่เราปลูกกันนะคะสำหรับการดูแลผักที่เราปลูกเราจะบอกอย่างคร่าวๆค่ะวิธีการปลูกอย่างละเอียดเราจะทำคลิปวิดีโอแยกให้ดูต่างหากนะคะผักที่ปลูกรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผักกินใบนะคะจะชอบน้ำเป็นพิเศษเราจะดูแลในการรดน้ำเช้าเย็นทุกวันค่ะเราจะใช้ฮอร์โมนนมสดผสมกับน้ำพ่น3วันครั้งค่ะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือ EM หรือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวผสมน้ำรด5วันครั้งค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราจะรดตอนเช้าส่วน EM เราจะรดตอนเย็นเพื่อช่วยไล่แมลงได้ด้วยค่ะเราจะรดสลับกันทุก5วันค่ะปุ๋ยเปลือกไข่เราจะโรยเมื่อผักตั้งตัวได้แล้วค่ะผักรุ่นนี้โรยปุ๋ยเปลือกไข่ครั้งเดียวค่ะถ้าหากว่าดินยุบตัวลงรากลอยเราก็สามารถเติมปุ๋ยมูลไส้เดือนหรือปุ๋ยคอกหมักให้ผักด้วยนะคะส่วนสมุนไพรไล่แมลงเราจะพ่นสัปดาห์ละครั้งค่ะแต่ผักรุ่นนี้เราพ่นสมุนไพรไล่แมลงแค่ครั้งเดียวเองค่ะเรามาดูการเจริญเติบโตของผักในแปลงของเราทั้ง8ชนิดกันนะคะผักชนิดที่1คือมะเขือเปราะค่ะเป็นต้นเก่าที่เราปลูกไว้ก่อนหน้าแล้วเราก็ยังเก็บผลได้เรื่อยๆเลยค่ะผักชนิดที่2ข้างๆต้นมะเขือเปราะมีพื้นที่ว่างเล็กน้อยเราก็หว่านเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้งไว้ด้วยค่ะผักชนิดที่3เป็นผักกาดขาวใหญ่ค่ะเราปลูกโดยวิธีการย้ายต้นกล้าตอนนี้ต้นใหญ่มากเลยค่ะผักชนิดที่4ก็คือกวางตุ้งเบบี้ค่ะพอดีมีเมล็ดเหลือจากซองเก่านิดหน่อยเราก็เลยนำมาหว่านในแปลงค่ะผักชนิดที่5เป็นมะเขือพวงต้นเก่าที่มีอยู่แล้วค่ะผักชนิดที่6เป็นผักบุ้งจีนค่ะเราปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถวตอนนี้ก็ขึ้นเต็มเลยค่ะผักชนิดที่7เป็นผักกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะเราปลูกโดยการย้ายต้นกล้าตอนนี้ต้นใหญ่ใบอวบสวยมากเลยค่ะผักชนิดที่8เป็นผักคะน้าค่ะเราปลูกโดยวิธีการย้ายต้นกล้าตอนนี้ผักกำลังเริ่มโตแล้วค่ะสำหรับการดูแลรักษาก็ทำตามขั้นตอนที่เราได้แนะนำมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะตอนนี้ผักที่เราปลูกในแปลงต้นก็โตพอที่จะนำไปทำอาหารได้แล้วนะคะเรามาตัดผักไปทำอาหารกันค่ะผักคะน้าเราจะตัดให้เหลือข้อตรงโคนต้นไว้ 3-4 ข้อค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยแตกใบใหม่ขึ้นมา
คะน้าเนี่ยปลูกครั้งเดียวเราก็สามารถเก็บกินได้หลายมื้อเลยค่ะหากกวางตุ้งฮ่องเต้เราจะตัดได้2วิธีนะคะเราจะตัดทั้งต้นหรือจะเด็ดเฉพาะใบก็ได้ค่ะต้นที่เหลืออยู่ก็แตกใบใหม่ได้แต่สำหรับวันนี้เราจะตัดทั้งต้นค่ะผักบุ้งจีนเราจะเลือกถอนทั้งรากนะคะส่วนผักกาดขาวใหญ่กวางตุ้งเบบี้และผักกาดเขียวกวางตุ้งเราจะตัดไปทั้งคนต้นเลยค่ะเราจะนำผักเหล่านี้ไปทำอาหารได้หลายเมนูเลยค่ะอย่างเช่นต้มจับฉ่ายต้มจืดผัดไฟแดงแกงส้มหรือนำไปทำสุกี้ยากี้ก็ได้ค่ะผักใบเขียวนี้นะคะเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยค่ะมีธาตุแคลเซียมช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยระบบขับถ่ายช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและยังช่วยบำรุงหัวใจและบำรุงสมองได้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะการปลูกผักแบบผสมผสานในแปลงเดียวทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคลิปต่อไปอยากให้ปู่ย่าปลูกอะไรช่วยกันคอมเมนต์มานะคะปลูกผักกินเองสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะ